่เราจองไว้ที่ The Standard หมดนะคะแล้วก็เข้ามาดูกันเลยว่าข้างในของเราเป็นยังไงเข้ามานะคะด้านซ้ายของเราจะเป็นที่เก็บกระเป๋าต่างๆนะคะแขวนเสื้อผ้าด้านนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำก็ประตูไม่มีที่ล็อกนะคะก็จะมีชักโครกแล้วก็ต่างล้างหน้าโอเคชาวเวอร์กับไลท์ชาวเวอร์นะคะมีสบู่แชมพูให้พร้อมก็มีผ้าขนหนูนะคะแล้วก็แปรงสีฟันคัตเติ้ลบัตรต่างๆครบถ้วนออกมาจากห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเจอกระจกเต็มบานนี้เลยนะคะให้ดูว่าฟินิชลุคของเราวันนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นทีวีจอบอลเริ่มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะยาวเลยค่ะไว้วางของเขียนหนังสือได้ต่างๆมุมนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเอวาลองซินุ่มไหมเตียงของเราคืนนี้เป็นยังไงโอ้โหโอ้โหนะคะแล้วก็มีหัวเตียงนะคะดินชักให้เราวางของได้แล้วก็มีที่นั่งปลายเตียงนะคะแต่ตรงนี้ก็มีผลไม้นะคะเป็นลำไยวันนี้ถัดมาก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็น living room เข้ามาดูเลยอ๋อมีตรงนี้ด้วยนะคะแบบว่าอยู่กันได้หลายคนเลยแล้วก็มีทีวีด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นมินิบาร์นะคะแต่ตรงนี้จะมีชาร์จนะคะไม่ได้รวมอยู่ในนั้นค่ะห้องแล้วก็มีตู้เย็นอันนี้ก็ชาร์จเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำดื่มสามารถขอเพิ่มได้ตลอดนะคะถัดมาของเรา outdoor นะคะเปิดทำไมก็เป็นโรงแรมติดหาดเห็นไกลๆเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากค่ะ mood and tone ของที่นี่นะคะก็จะแต่งเป็นสีเหลืองเน้นเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีต้นไม้ประดับตกแต่งแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเน้นเป็นแนวไม้ๆนะคะแบบมินิมอลก็ดูน่ารักอบอุ่นดีนะคะใครชอบแนวนี้ก็ลองมาที่นี่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพทางชายหาดเดินริมหาดตอนเย็นนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะคะ